สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก่าค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแหม่มมาจากพี่น้องมื้อนี้ได้แนวแซ่บๆคือเก่าค่ะมื้อนี้ได้ตําขนมจีนตีนไก่ค่ะพี่น้องอันนี้ตีนไก่แบบบ่ได้เกะค่ะพี่น้องอ่ะต้มแบบเปื่อยๆเด้อจ้ะพี่น้องเบิ่งเด้งๆจ้ะพี่น้องมาจากแซ่บๆน้ําเก่าสุดค่ะจูนพูนคือเก่ามีผักผักโหระพาผักสลัดผักชีลาวแล้วกับบะเขือค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องอุ้ยน้ําเบิ่งพี่น้องน้ําพี่น้องสดจักบาทก่อนตีนไก่เปื่อยๆจ้ะพี่น้องแซ่บครับเบื่อเปื่อยจนแบบกระดูกหล่อนหมดแหละเมื่อวานฝนตกค่ะพี่น้องแดดก็ยังจัดคือเก่าเกินแบบบะแกกระดูกมันก็สิกินยากแน่พี่น้องแต่ว่าแซ่บค่ะส่วนตัวมากแบบมากกว่าแบบแกกระดูกอีกอ่ะเมื่อจะเลือกผลไม้อยากสุดแซ่บแล้วกันแต่ถ้าเขาต้มแบบโดนๆไปเนี่ยเปื่อยคักๆไม่สิกินง่ายจ้ะอ
อ๋อนี่เก่าฝนตกมากเลยแต่ก็ดีกว่าบ่ตกเนาะว่าสิทายแต่เมื่อวานแล้วล่ะว่าสิกินแต่เมื่อวานจากพี่น้องกินเนี่ยแต่ว่าฝนตกก็เลยเดี๋ยวมาทานมื้อนี้ต้มใส่น้ำปูเป็นหล่อนดีครับเด้โอ้เปื่อยดีค่ะพี่น้องอย่ามัดผมขาดครับพี่น้องยังไปหาอยากอยู่สันกินต่อไปเลยนุ่มๆไปเปื่อยมีลมนะมืดมาเนี่ยแสบปวดพอตำพ่อแกอยากนะจังมาเนี่ยพอดีแสบเอาละจ้ะพี่น้องมืดพอดีแซ่บคักจ้ะมื้อนี้ทำขนมจีนตีนไก่นะคะพี่น้องค่ะตีนไก่แบบต้มไปเปื่อยจ้ะพี่น้องต
ตำใส่กับน้ำปูเนาะใส่น้ำปูแล้วก็น้ำปูดองด้วยนะคะพี่น้องเนี่ยสีสันแบบจดจัดนัวๆค่ะพี่น้องคะแกมกับผักสดๆหลายๆค่ะพี่น้องคะแซ่บค่ะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิขอปิดคลิปซ้ํานี้เด้อค่ะเด้อถ้าเกิดว่ากินเสียงดังกินสุรวดกินจับแจ๊บแน่ก็ขอโทษขออภัยค่ะกินผู้เดียวนะคะเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซ้ํานี้ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะมื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ